ครับก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้มากินตำมั่วนะครับผมขอเอิ่นว่ามันว่าตำมั่วแล้วกันนะครับก็มีทั้งหอยมีหน่อไม้มีเส้นมาม่าใส่ถั่วใส่สตอพร้อมผมเอิ้นว่าตำมั่วแล้วกันนะครับแล้วแต่คนที่เอิ้นยังไงนะที่แรกว่าที่ตำหอยนี่ตำหอยเชอรี่ครับใส่ไปใส่มาใส่ถั่วใส่หน่อไม้ใส่นั่นใส่นี่ไปมันก็เลยคือหลายขึ้นใส่สตอความจะต่อกับเบิร์ดนะผักไตครับเยอะแยะนี่ก็ไม่ได้ซื้อครับข้างบ้านเพิ่นเอามาให้มักน้าพวกนี้ไม่ได้ซื้อเสียงหย่ำกึดกึดดีมากเลยเสร็จหมาว่าใส่หลายอยู่หาว่าพ่อมันหมุนอยู่นี่เองเออหอยซื้อมาถุงละ50 บาทได้บักหลายครับอยากกินนั่นไหมผัดใส่ใบกะเพราเนาะผัดหอยไหมครับสุดยอดเลยนะเริ่มเผ็ดแล้ว
เผ็ดว่ากินข้าวเหนียวแก้เผ็ดนะครับว่าว่าคือก้อยนะครับแต่เครื่องมันบ่ครบย่านเขาด่าไหมเกิดเลยบ่ก่อยอ่ะกินอย่างเดียวหอยเนี่ยครับว่ามีนกปักหางไหมหอยนี่สูญพันธุ์บัดโอ้ยเริ่มเผ็ดแล้วครับเข้าไปหอยเชอรี่ผมว่าจะได้เลี้ยงพุ่นละเพราะมันเริ่มสูญพันธุ์แล้วครับนกปากหางมาอยู่นี่มันกินทุกอย่างนะนกปากหางนี่หอยจูบก็กินปูก็กินปลาก็กินนกน้ำกันกันยังกินเลยพวกนกที่ออกมาใหม่ในหางนกไปลักคาบกินเอาไปลักของเขาแต่เขาบอกให้ยิงนะครับนกปากหางเป็นสัตว์อนุรักษ์นะตัดสวยกรอบดีเผ็ดว่าเผ็ดครับเผ็ดครั้งนี้ครับตั้งจบไว้แค่นี้กันนะครับนะหลายคนไม่รู้นะว่าผมอยู่ภาคใต้เนาะที่ผมอยู่เป็นภาคใต้นะมันกับว่ามีอาหารอีสานแบบบ้านเฮาขายนะมันมีบ่มีตลาดคนมาแปลกขายคือจังอยู่บ้านเฮานะครับนะบางเมนูก็ต้องไปหาเองถ้าอยากกินครับส่วนมากเป็นเมนูอ่ะหามาแล้วก็ต้องมาเฮ็ดกินเองนะครับผมว่าอยู่กรุงเทพฯยังมีอาหารแปลกๆอาหารอีสานขายนะครับแต่ว่าอยู่นี่บ่มีนะปลาก็ที่เป็นปลาส่วนมากปลาทะเลกุ้งนะตลาดนะมันก็จำกัดด้วยวัตถุดิบอะไรก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามจาก YouTube ลุงพัชตาไทยมีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ